เพียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับกับพวกแอปเดตเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาแปลข้อความนะครับผมรวมถึงรีวิวนักเตะ1คนนะครับโอเคอันแรกนะครับผมก็เป็นข้อความที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับนั่นก็คือ Watch Pace League Live Stream นะครับก็คือพรุ่งนี้นะครับที่ Channel YouTube Official Pace นะครับผมก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับผมการแข่งขันตัวเกมนี้แหละนะครับผมเป็นชื่อว่า Pace League Pace League World Tour 2018Europe Round นะครับผมนะก็จะมีแข่งแบบ1ต่อ1แล้วก็3ต่อ3นะครับก็คือการแข่งแบบ1ต่อ1เนี่ยจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับเวลาตอน6โมงเย็นบ้านเรานะ6โมงเย็นบ้านเรานะครับไปจนถึงประมาณทุ่มครึ่งประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีรอบ8ทีมสุดท้าย4ทีมสุดท้ายแล้วก็2ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าชิงกันนะครับผมถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา2ทุ่มครึ่งนะครับผมไปจนถึงประมาณ3ทุ่มนะประมาณนี้นะครับผมก็ลองกดที่ลิงก์ที่เป็นตัวหนังสือสีน้ำเงินที่เขียนว่า YouTube Official Page ตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็เป็นลิงก์เอาไว้ไปดูกันพรุ่งนี้นะครับผมวันที่10นะฮะแล้วก็จะมีแบบเป็นโคออนะครับน่าจะเล่นหมายถึงว่าน่าจะเล่นแบบทีละ2คนอะไรแบบนี้นะนะครับผมหรือว่าแบ่งเป็นทีมอะไรเนาะกรุ๊ปสเตจนะครับก็จะเริ่มตอนเวลาตั้งแต่16นาฬิกาก็คือบ่าย4โมงจนถึง5โมงครึ่งนะครับผมนะแสดงว่าพรุ่งนี้มีถ่ายทอดสดทั้งวันเลยนะครับนะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ตั้งแต่ช่วงเวลานั่นแหละที่ผมบอกไปครับตั้งแต่4โมงเย็นนะครับยาวไปจนถึง 3-4 ทุ่มนะครับมีหมดเลยนะก็ลองกดลิงก์นั้นเข้าไปดูได้เลยนะครับมีแข่งแบบ3ต่อ3ด้วยนะฮะโอเคข้อความที่น่าสนใจอันต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนเนาะนะครับเขาบอกว่า เหมือนในช่องซับกับช่องเรดนะฮะที่เอาไว้แบบใส่นักเตะสำรองเนี่ยจะมีปัญหานะครับหลายๆอย่างเลยรวมถึงแบบพวกการต่อสัญญาอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เขาบอกว่าเขาจะแก้ให้ในการอัปเดตครั้งหน้านะครับส่วนอันข้างล่างที่เหลือเนี่ยก็จะเหมือนเดิมที่เขาเคยพูดมาแล้วนะฮะเราจะขอข้ามไปนะครับแล้วก็วันที่14นะครับก็คือวันพุธหน้าพุธที่จะถึงนะครับผมก็จะมีการปิดปรับปรุงเกมนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับผมโดยประมาณเนาะตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายโมงนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะฮะว่าเราจะไม่มาตอบคำถามแล้วนะครับว่าทำไมเกมเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องพูดบ่อยมากนะครับเรื่องนี้นะฮะจะยังไงก็เดี๋ยวจะพยายามย้ำให้ทุกๆคลิปเลยจนถึงวันที่12 13อ่ะนะย้ำหลายรอบน่าจะจำได้แล้วแหละเนาะโอเคครับประมาณนี้นะจริงๆอาทิตย์นี้ก็ไม่ค่อยมีข้อความอะไรสำคัญแล้วนะครับก็มีประมาณนี้เนาะโอเคมาครับเดี๋ยวจะมาบอกรางวัล อีเวนต์หน่อยแล้วกันนะครับผมเพราะว่ารางวัลของอีเวนต์ก็ค่อนข้างน่าสนใจใช้ได้เลยนะครับผมโดยที่ออนไลน์แมตช์ชาเลนจ์กันก่อนนะฮะออนไลน์แมตช์ชาเลนจ์เนี่ยก็จะเป็นนี่แหละครับเหมือนเดิมนะครับ50มาหับคอยนะครับถ้าชนะครั้งแรกในชาเลนจ์1แล้วก็ชนะครั้งแรกในชาเลนจ์2ครับไปเลยบอลทอง1ใบไปเปิดกันนะครับอันที่น่าสนใจนะครับจะเป็นอีเวนต์นี้มากกว่านะครับนั่นก็คือ VS Italian League เนาะก็ชาเลนจ์1นะครับข้ามเลยแล้วกันได้แค่เงินธรรมดานะครับแต่ว่าชาเลนจ์2ถ้าเราชนะเราจะได้บอลเงินไปเปิด1ใบนะครับผมก็ต้องชนะ2ครั้งติดอ่ะเนาะถึงจะได้ง่ายๆจริงๆไม่ยากนะครับเล่นแป๊บเดียวก็ได้นะครับหรือว่าอันนี้นะครับชาเลนจ์3นะครับผมก็รับไปเลยนะฮะในส่วนของspecial agent นะครับผมบอลเงินเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าได้2ใบนะครับเท่ากับว่าอีเวนต์นี้เนี่ยถ้าเคลียร์จนถึง challenge 3ก็จะได้บอลเงินไปเปิดกันทั้งหมด3ใบนะครับประมาณนี้นั่นเองไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมก็ใช้สายฟ้าครั้งละ20นะครับไม่ยากมากโอเคมาครับเราจะมาดูนักเตะที่เราอยากจะแนะนำนะครับผมจริงๆก็เขามาอยู่กับเราเมื่อประมาณช่วง 1-2 อาทิตย์ก่อนนะครับนี่เลยครับเจโก้ซิลวานะครับผมเป็นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับผมค่าพลังโดยรวม85นะครับนักเตะชาวบราซิลจากทีมปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับส่วนสูง183อายุ33ปีถนัดเท้าขวานะครับผมอันนี้ยังเป็นแค่ระดับ14นะยังไม่ถึง30พลังไฟได้อีกนะครับตำแหน่งที่ถนัดก็จะเป็นเซนเตอร์แบ็กเลยนะครับหรือว่าเล่น DMF ก็ได้เนาะค่าพลังโดดเด่นก็จะมีเรื่องของการเลี้ยงบอลไม่ใช่ผู้ผิดการควบคุมบอลนะครับ
81เท่ากันกับการส่งบอลสั้นนะครับอยู่ที่81จากบอลยาว80นะครับการมุง81นะครับผมการป้องกันแล้วก็การเข้าแย่งอยู่ที่90แล้วก็87นะครับผมการเข้าสกัดเนาะ87นะฮะเป็นค่าพลังสูงสุดอยู่ที่การเป็นแบบป้องกันเลยนะครับยิงแรงนะครับผมอยู่ที่75ความเร็วแล้วก็สปีดต้นอยู่ที่78 75นะครับความสมดุล82และการกระโดด87นะครับก็ดีมากๆเอาไว้แบบป้องกันลูกมงอะไรอย่างงี้นะครับผมเปิดเข้ามาอะไรอย่างงี้ฟอร์มการเล่นอยู่ที่6ดีมากๆสกิลเยอะแยะมากมายนะครับเป็นนักเตะสไตล์บิลด์อัพนะครับก็นี่ครับในพื้นที่ตรงนี้เลยนะฮะตามนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นแบ็คซ้ายแบ็คขวาเซ็นเตอร์แบ็ค DMF ประมาณนี้ถนัดการเล่นแบบครองบอลจากบอลสั้นนะครับบุกก็จะเป็นแบบฉีกออกข้างซ้ายขวานะฮะตำแหน่งก็ไม่ค่อยประจำอยู่แล้วเพราะว่าเขาสามารถเล่น DMF ได้เหมือนกันนะครับก็นี่แหละครับผมนักเตะบอลดำที่เราค้างกันไว้แล้วยังไม่ได้จะมารีวิวนะครับผมโอเคก็มานี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับผมก็รีบๆเคลียร์กันแล้วกันนะครับผมก็ถ้าสมมติเล่นจบแล้วเอ้ยอยากจะได้เงินเยอะๆก็แนะนำว่าให้เล่นออนไลน์แมตช์ชาเลนจ์แล้วก็เล่นอันที่2นะฮะนาทีละ 3,000 3,000 แต่ว่าถ้ามั่นใจมากๆว่าอู้เล่นยังไงก็ชนะแน่นอนเราเทพอยู่แล้วเล่นที่3ไปเลยครับชนะ2แมตช์ติดก็รับไปเลย 7,000 สบายๆนะครับโอเคเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งด้วยสวัสดีครับ